ปิดฉากคิกบ็อกซิ่งปทท.สนาม2ที่ขอนแก่นสนามต่อไปแชมป์ออฟแชมป์ที่กทม.กีฬาวันที่26กรกฎาคม2567 17:45 น.การแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567Thailand Kickboxing Championship 2024สนามที่2ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งเปิดฉากการแข่งขันกันตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรายการนี้สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยที่มีนายสมชายภูลสวัสดิ์เป็นนายกสมาคมวางเป้าหมายเป็นการค้นหานักกีฬาฝีมือดีเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อไปลุยศึกใหญ่ในระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2567 ยังจะเป็นการเผยแพร่มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งของประเทศไทยต่อผู้ชมชาวต่างชาติและพัฒนากีฬาคิกบ็อกซิ่งสู่ความเป็นเลิศต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพต่อไปในอนาคตล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาเข้าชมกันจำนวนมากสรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศดังต่อไปนี้ประเภทฟูลคอนแทคประชาชน 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมแชมป์ได้แก่สุภกรบุญมากบช.ก.ประเภทฟูลคอนแทคประชาชน 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมอันดับ1ธนาครองคำแสนแก้วค่ายลูกมะขามหวานอันดับ2ธนชาติบุญกว้างม.ขอนแก่นประเภทฟูลคอนแทคเยาวชน 17-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมแชมป์ได้แก่อธิสารลีวงเจริญ WEERASAKRECK มวยไทยยิมประเภทฟูลคอนแทคเยาวชน 17-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมแชมป์ได้แก่ธนโชตกายตะคุโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาประเภทเควันประชาชน 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมอันดับ1เศรษฐโชตนามคำมีค่ายลูกมะขามหวานอันดับ2จิรายุทธอินทนาฏวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงประเภทเควันประชาชน 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน 63.5 กิโลกรัมอันดับ1พงศกรปัญญาค่ายมวยสิทธิ์บอลสกลอันดับ2ปิ่นสยามปัญญาค่ายลูกมะขามหวานอันดับ3พัทรสิริอู่ทรัพย์ค่ายลูกมะขามหวานประเภทเควันประชาชน 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมอันดับ1ภูริพัฒน์เหมกองวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงอันดับ2อนันต์วัฒน์แซนพิมาย Thailand National Sport University Bangkok Campusอันดับ3ตันติกรราช่องค่ายมวยสอพายุฝนประเภทเควันประชาชน 19-40 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมอันดับ1ณภัคกำลังศิลป์ม.ขอนแก่นอันดับ2วาสนาชูวงศ์SAKONNAKHONRAJABHAT University ประเภทเควันเยาวชน 17-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมอันดับ1นครินทร์สมีแจ้งค่ายลูกมะขามหวานอันดับ2อภิรักษ์ไทยกระโทกโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาอันดับ3ศิลาแสนยากรศาสตราจารย์ศิลาไทยประเภทเควันเยาวชน 17-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน 63.5 กิโลกรัมอันดับ1ดรัดวัดมงคุณทศโรงเรียนเทศบาลสีพ่อชำอันดับ2วีรกรประดับคำค่ายลูกมะขามหวานอันดับ3สิริชัยสมีแจ้งค่ายลูกมะขามหวาน
ประเภทเควันเยาวชน 17-18 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมแชมป์ได้แก่วรปภาสีหามาศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาประเภทเควันเยาวชน 17-18 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมแชมป์ได้แก่ณัฐพรแสงจันคงโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาประเภทคิกไลท์ 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมอันดับ1ณัฐวุฒิขุนพรหมค่ายมวยเกียรตินรินทร์อันดับ2แทนชนกทิพราชยูไนเต็ดคอมแบทกรุ๊ปอันดับ3กรพัฒน์นาคสุวรรณค่ายมวยเกียรตินรินทร์ประเภทคิกไลท์ 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมอันดับ1สหรัฐแผลงสอนค่ายมวยเกียรตินรินทร์อันดับ2แดเนียลจอนสันคอคอมแบทเชียงใหม่ประเภทคิกไลท์ 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมอันดับ1พงศิษฐ์ดียิ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองอันดับ2รัชตะคำใสโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประเภทคิกไลท์ 16-18 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมแชมป์ได้แก่พิชชาพรพินิจกุลค่ายมวยเกียรตินรินทร์ประเภทคิกไลท์ 16-18 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมแชมป์ได้แก่กริติยาอันดีโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประเภทคิกไลท์ 16-18 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมแชมป์ได้แก่พิมพิกาดวดกระโทก Thailand National Sport University Bangkok Campus ประเภทคิกไลท์ 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมอันดับ1สุรเดชน้อยอุบลThailand National Sport University Bangkok Campus อันดับ2ธนพลแซ่หลาย KICKBOXING จุฬาลงกรณ์ประเภทคิกไลท์ 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมอันดับ1โสรสศิลชัยทาน KICKBOXING จุฬาลงกรณ์อันดับ2กันตินันเชื้อวงค่ายสีหราชเดโชชัยประพศคิกไลท์ 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมสิริโรจน์ศิลชัยทาน KICKBOXING จุฬาลงกรณ์อันดับ2นิติธรวรอนุยูไนเต็ดคอมแบทกรุ๊ปประเภทคิกไลท์ 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมแชมป์ได้แก่ณัฐพงศ์วิรุณพัฒน์ TNSU SISAKET Campus ประเภทคิกไลท์ 19-40 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมแชมป์ได้แก่กนกวรรณวิรุณพัฒน์ TNSU SISAKET Campus ประเภทไลท์คอนแทค 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมอันดับ1อานนท์ทาราศีสามพรานนครปฐมอันดับ2ณัฐวุฒิขุนพรหมค่ายมวยเกียรตินรินทร์อันดับ3กรพัฒน์นาคสุวรรณค่ายมวยเกียรตินรินทร์ประเภทไลท์คอนแทค 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมอันดับ1แดเนียลจอนสันคอคอมแบทเชียงใหม่อันดับ2สหรัฐแผลงสอนค่ายมวยเกียรตินรินทร์ประเภทไลท์คอนแทค 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมรัชตะคำใสโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประเภทไลท์คอนแทค 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมพ่อสุวรรณพรม KUSJIUJTSU ประเภทไลท์คอนแทค 16-18 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมทิชชาพรพินิจกุลค่ายมวยเกียรตินรินทร์ประเภทไลท์คอนแทค 16-18 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมชนลดางามจันทร์โร
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประพจน์ไลท์คอนแทค 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมอันดับ1เฮมวิทสีจิ๋ว Thailand National Sport University Bangkok Campus อันดับ2ธนพลแซ่หลาย KICKBOXING จุฬาลงกรณ์อันดับ3ชัยรัตน์แว่นเรืองรองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามประเภทไลท์คอนแทค 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมอันดับ1พันทกวีการพรมสิทธิ์ KICKBOXINGNONGBULAMPHU อันดับ2ธนภูมิชูตระกูลสามพรานนครปฐมประเภทไลท์คอนแทค 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน69กิโลกรัมสิริโรจน์ศิลชัยทาน KICKBOXING จุฬาลงกรณ์ประเภทไลท์คอนแทค 19-40 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมวิลาสินีบุญมาKICKBOXINGNONGBULAMPHU ประเภทไลท์คอนแทค 19-40 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมปนัดดาปาวรี TNSU SISAKET Campus ประเภทโลคิกประชาชน 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมอันดับ1พีรพลทองพิเศษค่ายลูกมะขามหวานอันดับ2พิทยาทิพย์ปราณี Thailand National Sport University Bangkok Campus อันดับ3สิทธิศักดิ์รัตนโคตรค่ายมวยสิทธิ์บอลสกลประเภทโลคิกประชาชน 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมอันดับ1สิทธิศักดิ์อ่อนแหวกค่ายสีหราชเดโชชัยอันดับ2อัครวัฒน์เจริญพันธ์ TNSUBKK อันดับ3ณัฐวุฒิวัฒนาพิเชษพงศ์คอคอมแบทเชียงใหม่ประเภทโลคิกประชาชน 19-40 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน56กิโลกรัมอารยาคำบุญมี SAKONNAKHONRAJABHAT Universityอันดับ2วิลาวัณสันติพงษ์ไพบูลย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามประเภทโลคิกเยาวชน 17-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมอันดับ1เกรียงศักดิ์พรหมเมืองค่ายมวยสิทธิ์บอลสกลอันดับ2ยศพัฒน์คำหนัก Thailand National Sport University Bangkok Campus อันดับ3มงคลใกล้พุทธาโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาประเภทโลคิกเยาวชน 17-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมธรรมทัศน์สุขเกษมโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประเภทโลคิกเยาวชน 17-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมเด่นภูมิบุตรงามวอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงประเภทโลคิกเยาวชน 17-18 ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน56กิโลกรัมทันชนิดทรงเดชะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาประเภทมิวสิคัลฟอร์มครีเอทีฟโอเพนแฮนด์ CF 19-40 ปีชายอันดับ1ภูพกรวงธนเชษ DEW ยิมอันดับ2เหมวิทย์ศรีจิ๋ว TNSUBKK อันดับ3วิชิตตุ่นกระโทกมวยมยศาสตราจารย์หลักชัยจังหวัดอ่างทองประเภทมิวสิคัลฟอร์มครีเอทีฟโอเพนแฮนด์ CF 19-40 ปีหญิงสายฝนจิตมาค่ายมวยสอพายุฝนประพจน์มิวสิคัลฟอร์มครีเอทีฟเวียพร19-40 ปีชายอันดับ1ภูพกรวงธนเชษ DEW ยิมอันดับ2วุฒิชัยอัศวชัยนรงค์2แบร์ KICKBOXING อันดับ3ไพบูลย์นุชพลอิน2แบร์ KICKBOXING ประพจน์มิวสิคัลฟอร์มครีเอทีฟเวียพร 19-40 ปีหญิง
อมรรัตน์สุขประเสริฐ KICKBOXINGPATHUMTHANI ประเภทพอยต์ไฟติ้ง 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมอานนท์ทาราศีสามพรานนครปฐมอันดับ2ณัฐพัฒน์แสนสุนนท์ณัฐพัฒน์แสนสุนนท์ประเภทพอยต์ไฟติ้ง 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมพงศิษฐ์ดียิ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองประเภทพอยต์ไฟติ้ง 16-18 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน84กิโลกรัมธรรมรัตน์สมไทยยูไนเต็ดคอมแบทกรุ๊ปประเภทพอยต์ไฟติ้ง 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมอันดับ1ธนภูมิชูตระกูลสามพรานนครปฐมอันดับ2โซโลดศิลชัยทาน KICKBOXING จุฬาลงกรณ์ประเภทพอยต์ไฟติ้ง 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน74กิโลกรัมทัศนัยนนทสายมวยไทยคอฟฟี่อันดับ2นิติธรวรอนุยูไนเต็ดคอมแบทกรุ๊ปอันดับ3วุฒิชัยอัศวชัยนรงค์2แบร์ KICKBOXING ประเภทพอยต์ไฟติ้ง 19-40 ปีชายน้ำหนักไม่เกิน84กิโลกรัมอันดับ1ณัชนนท์คำแก่นมวยไทยคอฟฟี่อันดับ2ไพบูลย์นุชพลอิน2แบร์ KICKBOXING อันดับ3สิริวัฒน์ศรีสองเมืองบช.ก.ทั้งนี้นักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือกโดยคว้าแชมป์และรองแชมป์จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแชมป์ออฟแชมป์ที่จอห์นพอลไอสปอร์ตเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไป